คุณผู้ชมอยากรู้วิธีทำชุดเกราะล่องหนได้ไหมครับไหมครับหรือว่าวิธีทำช่องเก็บของแบบพิเศษแบบง่ายๆและนี่คือ38สิ่งความลับที่คุณอาจจะไม่รู้ในไมค์ครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและในเวอร์ชันสุดเก่าอย่าง Snapshot 13 W41A ฟักทองในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพิเศษเลยครับเพราะถ้าเราเนี่ยเสกเป็นลำต้นของฟักทองใช่ไหมในระดับที่มากกว่า8ขึ้นไปนะครับมันก็จะค่อยๆกลายเป็นเตาเผาไปครับผมซึ่งเป็นอะไรที่บอกว่าแปลกสุดๆไปเลยนะซึ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะมันมีปัญหาในไฟล์มันนั่นเองนะครับแต่ว่าพอดูดีๆแล้วนะมันเหมือนแบบเป็นดอกไม้เลยสักอย่างเลยและในทุกเวอร์ชันเลยก่อนอัปเดต 1.8 นะครับเราเนี่ยสามารถใช้ไฟในการคราฟชุดเกราะโซ่ได้ซึ่งมันเลยที่แปลกสุดๆเลยครับที่แบบเราใช้ไฟคราฟเนี่ยแต่เราไม่ได้ชุดเกราะไฟนะครับได้เป็นโซ่เฉยเลยและเราสามารถใส่ชุดเกราะล่องหนในเกมไมค์คราฟได้ก็อย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่เกราะล่องหนอยู่นะครับซอมบี้ตบผมไม่ตายครับผมถึงจะจัดซึ่งการที่เราจะได้ชุดเกราะสุดเทพนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ใช้คำสั่งนี้นั่นเองซึ่งก็จะเป็นการเซตชุดเกราะให้กับตัวเรานะครับโดยเราเนี่ยจะต้องเซตไปที่100นั่นเองถามว่ามันจะแบบโหดเท่ากับชุดเกราะอะไรใช่ไหมนั่นก็คือชุดเกราะเนเธอร์ไลท์แบบครบเซตนั่นเองฮะไข่มังกรเห็ดน้ำตาลแล้วก็เอ็นพอร์ทัลเฟรมเนี่ยทุกอย่างนี้นะครับมันก็จะมีแสงในตัวของมันเองถึงจะน้อยเนี่ยแต่ก็มีแสงนะฮะก็ดูจากที่แบบพอถือในมือมันสว่างแล้วกันแล้วก็สปาวอาร์เชอร์เนี่ยมันก็จะค่อยๆมีแสงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามโกลสโตนที่เราใส่เข้าไปนั่นเองแต่ว่าพอถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยอย่าใส่เพิ่มเข้าไปนะครับไม่งั้นบึ้มแน่นอนซอมบี้เป็นม็อบที่ไม่โหดเลยนะครับถ้าเราเจอแค่ตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าเกมมันจะเปลี่ยนไปครับถ้าเราเจอมันแบบเยอะๆนะและในทุกๆคืนเนี่ยมันจะมีโอกาส 10% นะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ซอมบี้อโพคาลิปส์นั่นเองก็คือแบบจะมีซอมบี้มาเพียบเลยครับไล่ฆ่าเราแล้วก็พร้อมที่จะไล่ฆ่าวิลเลจเจอร์ของเราด้วยก็คือเราต้องรีบหลบไปเลยครับไม่งั้นตายแน่นอนและถ้าเราคิดจะเอาฮอกลินเนี่ยจูงกลับข้ามประตูพอร์ทัลไปใช่ไหมซึ่งพอมันข้ามมาที่โอเวอร์ของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซอกลินนั่นเองหรือว่ากลายเป็นซอมบี้ครับแล้วมันก็จะไล่ฆ่าพวกม็อบที่แบบน่ารักของเราอ่ะอย่างเช่นน้องแมวนะฮะและมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าเราเนมแท็กของเราเนี่ยมาตั้งชื่อว่าจอห์นนี่นะครับแล้วก็ไปใส่ลุงวิดิเซียเตอร์หรือว่าลุงถือขวานนั่นเองแล้วลุงก็จะเปลี่ยนไปครับกลายเป็นแบบฆ่าทุกอย่างด้วยขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นพวกม็อบที่น่ารักหรือว่ามอนเตอร์ด้วยกันเองก็ตามฮะถ้าเราวางเอ็นพอร์ทัลในทิศทางที่แตกต่างออกไปเนี่ยแล้วเติมลูกแก้วลงไปใช่ไหมประตูมันก็จะไปโผล่ข้างแทนนะครับซึ่งอันนี้คือแบบเป็นบั๊กนะครับผมแต่ว่าจริงๆมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราอยากจะเสกให้ประตูมันปกติเนี่ยเพียงแค่เราวางจากข้างในนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆประตูมันก็จะปกติแล้วครับแต่ว่าถ้าใครสงสัยใช่ไหมว่าทำไอ้ประตูนั้นยังไงเนี่ยก็คือเราจะต้องวางจากด้านเสานะครับกับด้านนอร์ทให้เป็นทางเดียวกันส่วนอีฟกับเวสเนี่ยก็จะวางปกติเลยครับแค่นั้นแหละคุณผู้ชมและถ้าเราค้นหาฟลาวเวอร์ในช่องค้นหาเนี่ยมันก็จะโชว์มาแค่ไม่กี่อันเองนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าเราอยากดูดอกไม้ทั้งหมดใช่ไหมเราจะต้องใส่เป็นแฮชแท็กฟลาวเวอร์นั่นเองและทีนี้เนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างเลยครับที่เป็นดอกไม้แต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคุณผู้ชมถ้าเราค้นหาว่าแฮชแท็กบล็อกเนี่ยมันจะโชว์มาแค่บล็อกพวกนี้เองครับอันนี้คือแบบไม่รู้จริงถ้าคุณผู้ชมคิดว่าม็อบฟาร์มเนี่ยเป็นวิธีหาเวลที่ดีที่สุดนะครับลองคิดใหม่ดูครับผมการที่เราได้อาชีพเมนต์ใช่ไหมมันก็จะให้เวลกับเรานะครับซึ่งมันจะมีอยู่อาชีพเมนต์หนึ่งที่แบบได้เวลเยอะจัดเลยครับนั่นคือเราจะต้องตะลุยไบโอมในเนเธอร์เนี่ยให้ครบนั่นเองและเราก็จะได้เวลถึง19เลยครับโอ้โหคือแบบฟินจัดอะมันจะมีผู้เล่นสปีดรันคนหนึ่งนะครับที่ใช้วิธีนี้เนี่ยในการได้เวลนั่นเองแล้วก็เอนชันไอเทมที่ต้องการครับบล็อกในเกมไมค์คราฟเนี่ยมันก็จะมีระดับความแข็งที่แตกต่างกันนะครับซึ่งถ้ามันแข็งมากเนี่ยมันก็จะทำลายยากนั่นเองและนี่คือความลับที่คุณอาจจะไม่รู้บล็อกหินจะมีความแข็งอยู่ที่ 1.5 และออฟซิเดียนเนี่ยมีความแข็งอยู่ที่50นั่นเองแล้วถ้าเป็นเบดล็อกล่ะฮะคุณผู้ชมคิดว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะเป็น1ล้านหรือว่าอินฟินิตี้เลยหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับความแข็งของมันเนี่ยอยู่ที่-1นั่นเองมันก็น่าจะมีเหตุผลของมันอยู่แหละฮะและคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีวิธีที่เราจะได้ช่องเก็บของพิเศษเพิ่มมานะครับซึ่งไม่ยากเลยนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะต้องเปิดฟีเจอร์ท็อปสกรีนโหมดออนก่อนนะครับแล้วก็มาที่ช่องเก็บของใช่ไหมใช้ตัวเลขเนี่ยกดให้ไอเทมไปอยู่ในตรงช่องคราฟติ้งนั่นเองแล้วก็ปิดออกมาครับทีนี้เราก็จะได้ช่องเก็บของเพิ่ม4ช่องแล้วแบบฟรีๆเลยฮะเป็นอะไรที่แบบเหมาะสำหรับการที่เราอยากจะเดินทางอะไรเงี้ยนะแล้วแบบได้ช่องเก็บของอีก4ช่องก็ยังดีอ่ะและขวดน้ำที่ปาได้เนี่ยเหมือนจะเป็นไอเทมที่แบบไม่มีประโยชน์ที่สุดในเกมเลยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันเป็นวิธีเดียวเลยที่จะทำให้เราเนี่ยหายจากการโดนไฟไหม้ในเนเธอร์นั่นเองแล้วก็อีกอย่างเราสามารถวางหม้อน้ำใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปได้นะครับวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ทำไมเราก็สามารถใช้วิธีนี้เนี่ยในการวางลาวาในน้ำได้เหมือนกันเป็นอะไรที่แบบแปลกสุดๆเลยครับลาวาที่อยู่ใต้น้ำโดยที่มีกลายเป็นออฟซิเดียนอ่ะแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะครับที่จะทำให้น้ำกับไฟเนี่ยมันมิกรวมกันได้ครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเราจะต้องมีห้องที่เต็มไปด้วยฟองน้ำนั่นเองหรือว่ามีโซแซงเป็นพื้นใช่ไหม
แล้วก็น้ำเต็มนั่นเองครับและเราก็จะต้องยิงไฟชาร์จลงมาครับผมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกไฟของเราเนี่ยมันจะไม่หายไปครับแต่ว่ามันจะเด้งตามคลื่นน้ำไปเรื่อยๆเลยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจัดๆนะครับโคตรเพลินอ่ะดูดิเด้งไปเด้งไปดริฟสโตนเวลาที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะนับเป็นเอนเตตี้นั่นเองครับซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถใช้เบ็ดตกปลาในการดึงมันได้นั่นเองแต่เวลาเราตบใช่ไหมแล้วมันร่วงเนี่ยเราก็ดึงมันได้ครับเป็นอะไรที่แบบสนุกดีเหมือนกันนะตบแล้วก็ดึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากนี้ครับมันสามารถใช้กับทรายได้อ่ะทรายก็ได้เหมือนกันใช่ไหมกาเวลแล้วก็ TNT นั่นเองแต่ว่า TNT นี่เนี่ยอันตรายนิดนึงนะในตอนที่พึ่งมันถูกเพิ่มมาตอน 1.15 เนี่ยมันก็จะมี2เท็กเจอร์ที่ถูกซ่อนไว้ในไฟล์น้ำพึ่งนะครับซึ่งอย่างแรกก็คือไอเทมน้ำพึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะเป็นบล็อกสีเหลืองนะครับชื่อว่าแว็กบล็อกนั่นเองซึ่ง2ไอเทมนี้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมฮะเราสามารถปั๊มเนมแท็กได้ด้วยการเอาไปใส่สลามตัวใหญ่นั่นเองถามว่าได้ยังไงใช่ไหมก็คือพอสลามตัวใหญ่มันมีชื่อแล้วเนี่ยแล้วเราฆ่ามันนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเล็กโดยที่แบบมีชื่อนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแล้วถ้าฆ่าเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งกระจายจำนวนไปอีกครับคือแบบเราก็จะมีสลามที่ชื่อปาคิลเลอร์แบบเยอะมากๆเลยแรกอย่างหนึ่งฮะมันจะไม่หายไปนั่นเองเพราะมันมีชื่อใช่ไหมล่ะโอ้ทีนี้เราก็จะมีกองทัพสลามแล้วครับและเอ็นคริสตัลของเราเนี่ยปกติที่เราไม่ได้สนใจใช่ไหมถ้าเราลองมองเข้าไปดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นคำว่าโมแจงนั่นเองมีใครอ่านออกบ้างไหมฮะผมคนนึงแหละที่อ่านไม่ออกอ่ะการจะไปภูเขาหิมะในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยครับเพราะว่าเราอาจจะจมลงไปก็ได้ซึ่งเราคงไม่ได้ใส่รองเท้าหนังกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหรือว่าถึงมีเนี่ยก็อาจจะใส่ไม่ทันนะครับแต่มันก็มีวิธีจัดการอยู่นั่นก็คือเราสามารถใช้ธนูที่เอนชานไฟเนี่ยยิงเพื่อพังหิมะพวกนั้นได้ครับพอเรายิงไปใช่ไหมมันก็จะละลายหายไปเลยนั่นเองซึ่งถาวรเรื่องแสงเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันสามารถนำมาทำอะไรแบบนี้ได้นะนั่นคือการวางกันไม่ให้น้ำไหลนั่นเองหรือว่าละวาก็ได้เหมือนกันครับซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ได้เหมือนกับป้ายเลยแล้วก็แผ่นเหยียบครับผมซีพิงโคคือหนึ่งในพืชที่แบบผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะลืมไปนะครับว่ามันสามารถวางโดยที่ไม่มีน้ำได้ซึ่งมันก็จะไม่มีแสงครับผมแล้วก็มันก็จะไม่มีลำต้นออกมาด้วยอ่ะเป็นแค่แบบแท่งๆนะครับแล้วก็สามารถวางรูปภาพด้านหลังมันได้ด้วยและคุณอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราสามารถวางลิลี่แพดได้โดยไม่ต้องมีน้ำเหมือนกันครับผมขอแค่แบบมีน้ำอยู่ในบล็อกก็พออ่ะอย่างเช่นบนแทรปดอร์ใช่ไหมบนสแลบนะครับหรือว่าจะเป็นนั่งร้านซึ่งก็ดูไม่ออกเลยนะว่ามีน้ำอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเราสามารถวางบนน้ำแข็งได้ด้วยครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นบล็อกน้ำแข็งไปเลยนะครับหรือว่ามันนับว่าแบบในน้ำแข็งก็มีน้ำอะไรอย่างงี้วะก็เป็นไปได้นะฮะและพูดถึงด้านที่ลิลี่แผ่นมันจะหันไปใช่ไหมมันไม่ได้อยู่กับด้านที่เราวางเลยนะครับแต่เหมือนมันจะส่งไปตามแต่ละบล็อกเลยอ่ะแล้วก็แต่ละซีนเลยครับซึ่งก็หมายความว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทิศของมันเนี่ยจะหันไปทางไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบแรนดอมสุดๆในเกมเลยนะและคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับว่าหน้าไม้ของเราเนี่ยมันสามารถโหลดกระสุนไว้ก่อนได้นะบอกว่าเป็นสถานะที่พร้อมยิงนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราทำแบบนี้ไว้เยอะเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการสลับยิงเป็นปืนกลได้นั่นเองครับนี่เป็นไงยิงรัวๆครับผมตายให้หมดนี่เท่จัดอะปืนกลในเกมไมค์ครับนะฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์ของเราใช่ไหมถ้าเราลองดูใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นว่าด้ามจับเนี่ยเป็นไม้สติ๊กนั่นเองซึ่งเป็นวัตถุดิบของโอเวอร์โบนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไอเทมเนเธอร์ไลท์เนี่ยด้ามจับมันก็จะเป็นไม้ครีมสันนั่นเองครับหรือว่าไม้ในเนเธอร์ซึ่งก็เป็นรายละเอียดที่แบบใส่ใจดีเหมือนกันนะสำหรับโมแจงอะใน 1.19.2 นะครับมันก็จะมีบั๊กนึงที่แบบเจ๋งสุดๆไปเลยนั่นก็คือถ้าเราตกลงมาแล้วกดชิปได้ถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะไม่มีดาเมจตกเลยนะครับซึ่งเงื่อนไขก็คืออย่างแรกใช่ไหมความสูงจะต้อง35บล็อกหรือว่าสูงกว่านั้นนะครับแล้วในตอนที่ตกลงมาเนี่ยก่อนจะถึงพื้นเราจะต้องกดชิปนั่นเองหรือว่าย่อนะครับซึ่งถ้าถูกจังหวะเนี่ยก็จะไม่เจ็บเลยครับแต่ว่าเอาจริงคือมันทำยากเหมือนกันนะคือแบบถ้าทำ10ครั้งเนี่ยน่าจะทำติดสักแค่ครั้งเดียวแหละฮะเวลาที่พิกลินของเรามาโอเวอร์โบใช่ไหมพออยู่ไปสักพักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซอมบี้พิกลินนั่นเองแล้วก็เหมือนกันครับถ้าฮอกลินมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นซอกลินหรือว่าซอมบี้ฮอกลินนั่นเองแล้วคุณผู้ชมคิดว่าพิกลินบรูซเนี่ยหรือว่าไอตัวที่มันแบบถือขวานดุๆใช่ไหมมันจะกลายเป็นอะไรครับซอมบี้พิกลินหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์กายพันธุ์ที่น่ากลัวกว่านั้นครับแต่ความเป็นจริงแล้วเปล่าเลยมันแค่กลายเป็นซอมบี้พิกลินนั่นแหละฮะที่แตกต่างกันก็คือมันถือขวานเอาไว้นั่นเองแค่นั้นแหละและตัวเอนชานของเรานะครับนอกจากจะใช้เอนชานแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้จับหัวขโมยได้ด้วยนะครับถามว่ายังไงใช่ไหมสมมติว่าถ้าหัวขโมยเนี่ยใช้ยาล่องหนแอบเข้ามาในบ้านนะครับเวลาที่โจอยู่ใกล้เนี่ยหนังสือเอนชานมันก็จะหันไปตามทางคนนั้นนั่นเองแล้วยิ่งใกล้มากๆคือแบบแทบจะเปิดอยู่แล้วอ่ะคือแบบมันจะไม่เนียนไปทันทีเลยครับถ้าเราอยู่ใกล้นะซึ่งไอเทมทุกอย่างในเกมของเราเนี่ยมันจะหันไปทางเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือจากซ้ายล่างเนี่ยไปขวาบนนั่นเองแต่คุณผู้ชมรู้ไหมมันมีหนึ่งไอเทมที่แตกต่างไปครับซึ่งนั่นก็คือ Echo Shard นั่นเองซึ่งมันก็จะสวนทางกับเมื่อกี้หมดเลยนะกลายเป็นแบบจากซ้ายบนเนี่ยลงมาขวาล่างแต่ผมก็ค่อนข้างชอบไปตรงนี้เลยครับเพราะมันดูเหมือนแบบเป็นไอเทมที่แตกต่างดีอะอาจจะเป็นแบบว่าไอเทมจากเอเลี่ยนก็ได้นะฮะ
แล้วปกติเวลาที่เราได้ยินเสียงหลอนๆเวลาลงเหมืองใช่ไหมเราจะคิดว่าแบบอยู่ๆมันก็สุ่มมานะครับแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมถ้าเราลองกด F3 ดูเนี่ยมันจะมีค่าของมูดนะครับมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองการที่เราอยู่ในที่มืดเรื่อยๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มไปครับแต่ว่าถ้าเราวางทอสอย่างนี้เนี่ยอ่ะมันจะมีแสงสว่างใช่ไหมค่ามูดมันก็จะลดลงไปนั่นเองแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันครบ 100% นะครับมันก็จะสุ่มเล่นเสียงในถ้ำนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเสียงหลอนๆที่เราไม่ชอบนั่นแหละฮะแล้วมันก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็น0เหมือนเดิมมันมี4เพนติ้งลับในเกมนะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถหาได้จากไหนเลยซึ่งก็คือธาตุของดินน้ำลมแล้วก็ไฟนั่นเองครับซึ่งนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่แบบตอนโปรโมท Pocket Edition นั่นเองการที่เราจะเสกได้ใช่ไหมมันก็จะมาจากคอมมานด์นี้นั่นเองครับคือแบบไม่มีทางอื่นแล้วอะแต่ว่านะถ้าเพิ่มมาในเกมก็คงดีครับเพราะว่าลายมันสวยมากๆเลยและกระจกทึบของเราเนี่ยเป็นกระจกเดียวเลยนะครับที่ใช้มือต่อยแล้วก็ดรอปมาเป็นบล็อกตามปกติเลยครับคือถ้าเป็นกระจกปกติเนี่ยทุบแล้วมันก็แตกไปเลยใช่ไหมล่ะสงสัยว่าเมทิสเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าฮะที่ทำให้เราขุดได้นั่นเองคุณผู้ชมอาจจะคิดนะครับว่าพรมของเราเนี่ยมันสามารถวางได้แค่บนพื้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วใช่ไหมมันวางได้เยอะกว่านั้นครับอย่างเช่นวางบนสตริงหรือว่าเส้นใยนั่นเองวางบนน้ำนะครับวางบนสแลบวางบนปุ่มหรือจะเป็นข้าวนี่วางได้เหมือนกันนะและไฟนั่นเองแต่ว่านี้เนี่ยคือถึงมันจะวางได้ใช่ไหมแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะไหม้ไปหมดเลยนั่นเองน้ำยาในเกมไอคาตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับคือแบบผมก็จำไม่ได้หมดอ่ะแล้วก็ถามว่าจำสูตรคราฟได้ไหมไม่มีทางเลยครับเวลาจะปรุงยานี่คือแบบต้องเปิดเว็บอย่างเดียวเลยอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันจะมีน้ำยาลับอันนึงอยู่นะครับชื่อของมันก็คือ Uncraftable Potion นั่นเองซึ่งก็ตามชื่อเลยครับคือโพชั่นนี้เนี่ยเราไม่สามารถคราฟได้ใช่ไหมใน Survival Mode แล้วก็ไม่สามารถหาได้จากไหนเลยครับถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันคือแบบมีทำไมก็ไม่รู้ครับการที่เราจะได้โพชั่นนี้มาเนี่ยมันก็มาจากการแบบพิมพ์คำสั่งเลยกีฟโพชั่นนะครับแต่ว่าเราจะต้องไม่ระบุว่าเป็นโพชั่นอะไรเลยนะครับแค่แบบโพชั่นธรรมดาเลยอ่ะมันถึงจะได้มานะและสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคราฟได้เลยครับนั่นก็คือเอ็นล็อตนั่นเองซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปฟาร์มหาที่เอ็นซิตี้เลยนะมันก็เป็นอะไรที่แบบยากลำบากเหมือนกันครับอาจจะโดนชักเกอร์ยิงหรือว่าอะไรอย่างนี้อีกอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันคาบง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรามีคอรัสนะครับกับเบสล็อตนั่นเองอย่างละหนึ่งเนี่ยก็คาบเบสล็อตได้มาถึง4อันเลยครับแจ่มจัดและมันก็มีวิธีใช้ลูกธนูเนี่ยให้มันคุ้มๆอยู่นะครับนั่นก็คือการคาบลูกธนูให้เป็นฮาร์มิ่งแอโร่นั่นเองครับหรือคือแบบอินสแตนดาเมจ2อ่ะแล้วก็ใช้คู่กับหน้าไม้เพียร์ซิ่งนะครับถามว่าทำไมเพราะว่าเพียร์ซิ่งใช่ไหมมันจะทำให้เราเนี่ยยิงทะลุม็อบได้นั่นเองครับอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นคิปเปอร์เรียงกันใช่ไหมพอเรายิงเข้าไปปุ๊บมันก็จะโดนพร้อมกัน4ตัวเลยนั่นเองแล้วก็เราสามารถยิงแบบ2ทีตายได้เลยครับแล้วก็ตามไปเก็บพวกศรนั้นมาใช้ต่อได้อีกครับโอ้โหคุ้มหมวดนี้ไม่น่ามีอีกแล้วนะและถ้าเรายิงสโลว์ฟอลลิ่งใส่ตัวเองใช่ไหมเราก็จะบินได้สูงมากๆเลยนั่นเองถ้าใช้คู่กับริปไทร์ไทรเดนเนี่ยซึ่งถ้าพูดถึงสมัยก่อนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบใช้ธนูพันสองเนี่ยให้ยิงใส่ตัวเองแล้วก็กระเด็นไกลใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแบบวิธีอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็จะใช้คู่กับอิไลท่าก็ได้เหมือนกันนะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ38สิ่งความลับที่คุณอาจจะไม่รู้ในเกมไมน์คราฟต์นั่นเองครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ใช่ไหมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม